ใจละเอียดเท่านั้นแหละจึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้แต่ใจไม่ละเอียดมันเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นวันทั้งวันในระบบความคิดของเราเนี่ยคำพูดและการกระทำต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียดถ้าเราคิดเรื่องละเอียดพูดเรื่องละเอียดแล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียดใจมันจะละเอียดตามนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงนึกถึงธรรมะนึกถึงบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลานึกบ่อยๆใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นแหละบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึกจะคิดจะพูดหรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่รู้ทุกคนจะต้องจำเอาไว้ถ้าเราอยากเข้าถึงได้เร็วแม้จะไม่มีทางรัดก็ต้องคิดสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์พูดก็ต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ธรรมก็ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจสามทางนี้แหละบ่อยบ่อยเนืองเนืองที่ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองซ้ำซ้ำมีเวลาเป็นนึกมีเวลาเป็นธรรมมีเวลาเป็นพูดคิดพูดทำคิดพูดทำอย่างนี้พูดอยู่คนที่จะพูดใครก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังนั่นแหละหรือสอนตัวเองว่าเราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้สะอาดต้องเกลี้ยงเกลาแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติอย่างนี้นะลูกนะ